สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับคลิปนี้แอดมินแฟนโซนคอมเมนต์จะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่น้องโมเมธนัชชาสุขสดคว้า MVP หลังเกมที่โอกายาม่าเอาชนะฮิเมจิ3-0เซตนะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยน้องโมเมได้รับรางวัล MVP และเป็นรางวัล MVP คนแรกของประเทศไทยที่ได้ในวีลีกนะครับนัดนี้เนี่ยน้องโมเมก็ทำคะแนนไปได้18แต้มนะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างประทับใจแล้วก็ได้ใจแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นอย่างมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ไปหาคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหลังเกมที่โมเมได้ MVP นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับผมโดยความคิดเห็นท่านแรกของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเขาบอกว่าเยี่ยมมากหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของทีมเราคอมเมนต์ต่อมานะครับโมเมจากประเทศไทยได้รางวัล MVP นะแมตช์นี้คอมเมนต์ต่อมานะครับทุกคนเล่นกันได้ดีมากๆมุมมองต่อมานะครับวันนี้ธนัชชาเสิร์ฟได้ดีจริงๆมองต่อมานะครับมันต้องอย่างนี้ลุยเข้าไปและขอชื่นชมธนัชชาที่เธอสามารถปรับตัวและแสดงความสามารถได้ดีในแมตช์นี้ต่อมานะครับว้าวสุดยอดเดินหน้าต่อไปทุกคนมุมมองคนต่อมานะครับดีใจกับธนัชชาขอให้เธอเก็บประสบการณ์ที่นี่ให้ได้เยอะๆนะคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ธนัชชาเสิร์ฟและตบได้ดีจริงๆสมแล้วที่ได้ MVP ต่อมานะครับหัวจิตหัวใจนักสู้สุดยอดมากทุกคนมุมมองต่อมานะครับเป็นกำลังใจให้เธอธนัชชาคอมเมนต์ต่อมานะครับค่อยๆปรับตัวไปนะธนัชชาฉันเชื่อว่าเธอมีความสามารถที่ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยกับ MVP ขอให้เธอเรียนรู้และประสบความสำเร็จไปกับทีมของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับธนัชชาเธอเป็นดาวรุ่งจากประเทศไทยและวันนี้เธอก็ทำผลงานได้ดีมากๆจริงๆและมุมมองท่านสุดท้ายนะครับฉันคิดว่าเราจะได้กองเชียร์เพิ่มจากประเทศไทยอีกหลายคนแน่นอนและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์มุมมองของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่น้องโมเมธนัชชาสุขสดนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยคว้ารางวัล MVP แล้วก็เป็น MVP คนแรกของประเทศไทยด้วยครับต้องบอกว่าได้ใจแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเนาะนัดนี้เนี่ยน้องโมเมก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีทั้งเสิร์ฟทั้งตบทั้งบล็อกนะครับถือว่าสร้างความสามารถปลดปล่อยความสามารถที่มีออกมาได้อย่างดีในนัดนี้นะครับก็หวังว่าน้องเมย์จะเก็บประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยในการพาไปโอลิมปิกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะครับผม